สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับหมอแอมนะครับอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงเรื่องของ preventive medicine เปรียบเทียบให้เห็นภาพนะครับวันนี้เราขยับต่อนะครับให้ดูทันสมัยขึ้นนะครับให้เข้าใจว่าโลกเนี่ยหมุนไปทางไหนคำศัพท์ต่อไปคือ precision medicine precision นี่แปลว่าแม่นยำเฉพาะเจาะจงตรงประเด็นตรงนั้นนะครับถือว่าเป็นเทรนด์ของโลกในอนาคตของการแพทย์เลยนะครับ Precision Medicine เนี่ยอเมริกาในยุโรปเองก็พูดถึงกันอย่างแพร่หลายมากคืออะไรหมอแอมนะครับเอาให้เข้าใจง่ายขึ้นกลับไปที่เรื่องเดิมเหมือนรถยนต์หรือเอาให้ง่ายขึ้นอีกเหมือนการจับผู้ร้ายเอา2ประเด็นนะนะครับรถยนต์คือเมื่อก่อนนะครับขับรถรถพังเอาเข้าอู่หาช่างเก่งๆซ่อมลองเปลี่ยนอะไรเอาลองไปลองขับดูกลับมาดูใช้เวลานานนะครับกว่าจะซ่อมถูกปัญหาถ้าช่างเก่งมากใช้เวลาน้อยถ้าช่างประสบการณ์น้อยเปลี่ยนไปเรื่อยเลยแล้วก็ไม่หายนะครับนี่คือการรักษาหรือการซ่อมที่ให้เห็นภาพชัดนะครับสิ่งต่อมาคือ precision medicine เหมือนกับรถรุ่นใหม่นี่แหละครับเราเอาเข้าไปเข้าศูนย์ที่ศูนย์เขามีคอมพิวเตอร์เยอะแยะเลยเขาเสียบปลั๊กไปกับรถยนต์เราขึ้นมาบนจอหมดเลยยางหน้าอ่อนน้ำปัดน้ำฝนหมดน้ำมันเครื่องไม่ดีต้องเปลี่ยนตรงนั้นต้องเปลี่ยนตรงนี้การแพทย์ก็เหมือนกันนะครับในอดีตเนี่ยเราเจาะเลือดได้ไม่ลึกได้เบาหวานได้ความดันได้ไขมันค่าตับค่าไตปัจจุบันเนี่ยเขาเจาะเลือดได้ไปไกลถึงระดับนาโนกรัมนาโนกรัมเนี่ยเล็กกว่ามิลลิกรัมยกตัวอย่างคอเลสเตอรอลเนี่ยเป็นมิลลิกรัมปัจจุบันเครื่องมือเจาะเลือดเนี่ยไปได้ถึงนาโนกรัมคือเล็กกว่ามิลลิกรัมเนี่ยประมาณ10ยกกำลังลบ6ก็คือประมาณแสนเท่าเล็กลงไปแสนเท่าเนี่ยนึกภาพออกไหมฮะเราก็เห็นทุกอย่างก่อนจะพังนะครับถ้าเรารู้ว่าน็อตหลวมละเอียดมากเราก็ไม่ต้องรอจนน็อตหลุดแล้วก็เครื่องระเบิดแล้วก็เครื่องพังแบบนั้นเป็นต้นนะครับคำว่า precision medicine ก็คือเป็นการรักษาโดยการใช้เครื่องมือเจาะเลือดที่ละเอียดขึ้นเจาะปัสสาวะละเอียดขึ้นเจาะพันธุกรรมได้ด้วยนะครับรู้เลยว่าคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าให้พันธุกรรมโรคอะไรเรามาแล้วเราก็เริ่มต้นตั้งรับป้องกันก่อนที่เราจะป่วยนะครับหรือใช้ยารักษาโรคที่เหมาะกับเชื้อชาติเหมาะกับคนยุโรปเหมาะกับคนแอฟริกันเหมาะกับคนเอเชียหรือเหมาะกับเจเนติกของคนคนนี้นะครับเพราะมนุษย์เรา 7,000 กว่าล้านคนเนี่ยสร้างมาไม่เหมือนกันบางคนแพ้ยาตัวนั้นบางคนแพ้ยาตัวนี้บางคนใช้ยาตัวนั้นแล้วปวดกล้ามเนื้อบางคนใช้ยาตัวนี้แล้วผื่นขึ้นแพทย์ไม่สามารถทราบได้ก่อนหรอกครับนอกจากคนไข้เนี่ยได้รับไปแล้วเกิดอาการเราถึงพยายามมาช่วยนะครับแต่วิทยาศาสตร์เหล่านี้เนี่ยมีประโยชน์มากในอนาคตว่าเราสามารถเจาะพันธุกรรมหรือดูผลเลือดได้ก่อนว่าเราควรจะใช้ยาชนิดไหนใช้โดสเท่าไหร่นะครับนี่คือคร่าวๆนะครับของ precision medicineนะครับคราวนี้กลับมาหัวข้อของพวกเราเนาะนะครับหมอจะนำเสนออีกทฤษฎีหนึ่งนะครับเพื่อให้เข้าใจง่ายนะครับเราเรียกว่าทฤษฎีออ่างแล้วกันเนาะตอนต่อๆไปจากนี้เนี่ยเราจะมาช่วยกันวางแนวทางนะครับอย่าลืมนะครับหมอจะมาช่วยแนะนำนะครับท่านผู้ชมทางบ้านก็สามารถช่วยหาข้อมูลแล้วเราก็มาประชุมกันนะครับเพราะหมอไม่ได้รู้ทุกเรื่องนะครับเรื่องไหนที่หมอรู้หมอจะมาเล่าให้ฟังเรื่องไหนที่ท่านผู้ชมทางบ้านรู้ถ้าหมอไม่ทราบหมอจะไปช่วยกับทีมงานหาคำตอบมาให้ท่านผู้ชมกลุ่มหนึ่งที่เจ็บป่วยแล้วมีโรคประจำตัวแล้วนะครับยังไงซะเวลาฟังรายการผมไปเนี่ยแล้วอยากจะปรับอะไรเนี่ยต้องไปปรึกษาแพทย์ประจำตัวก่อนนะครับนะเพราะว่าคำแนะนำต่างๆทางสุขภาพเนี่ยมีทั้งข้อดีและมีข้อเสียในทุกๆอย่างในโลกเนี่ยมีสองด้านเสมอนะครับบุคคลที่เป็นโรคอยู่เช่นเป็นเบาหวานเป็นความดันเป็นโรคไขมันมีโรคประจำตัวเราต้องปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนนะครับเพราะว่าการปรับเลยโดยที่ไม่ได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอาจจะส่งผลไม่ดีกับโรคที่มีอยู่นะครับแต่อีกกลุ่มนึงที่ยังแข็งแรงดีนะครับแต่คิดว่าตัวเองขี้เกียจตัวเองใช้ชีวิตไม่ดีตัวเองทำลายร่างกายเยอะแต่ก็ยังไม่มีโรคภัยไข้เจ็บตามมาถ้าเมื่อไหร่มีความคิดอยากจะรักสุขภาพนี้ให้ดีเนี่ยเรามาร่วมกันไปด้วยกันได้นะครับงั้นขอจบตอนนี้ไว้ก่อนนะครับเรื่อง precision medicine เราจบ preventive medicine ไปแล้วตอนหน้าเราจะเข้าสู่ทฤษฎีการดูแลร่างกายจริงๆจังๆแล้วขอบคุณครับ